างด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เผยผลการตรวจสอบสะพานข้ามวงเวียนหลัก4ที่โซเชียลมีเดียพากันแชร์ภาพรอยแยกกลางสะพานแล้วก็เป็นที่ตระหนกตกใจกันเนี่ยนะครับผลออกมาปรากฏว่าไม่ได้เป็นอันตรายกับโครงสร้างแต่อย่างใดครับผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ไปกับสำนักงานทางหลวงที่13เพื่อตรวจสอบสะพานข้ามวงเวียนหลัก4ใช้ตลับเมตรวัดรอยแยกกลางสะพานกันเลยทีเดียวพบว่ามีระยะห่างวัดได้11เซนติเมตรอยู่กลางสะพานจากฝั่งถนนแจ้งวัฒนะที่จะข้ามไปถนนรามอินทรานะครับวิศวกรรมสถานลงความเห็นว่าความห่างที่เกิดขึ้นจนมองเห็นได้ชัดนั้นเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมที่ให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพอากาศและในช่วงนี้ที่อากาศร้อนจะขยายตัวเรื่องนี้ประชาชนผู้ใช้รถใช้สะพานไม่ต้องเป็นกังวลเพราะโครงสร้างโดยรอบของสะพานอย่างมั่นคงแข็งแรงดีครับขอยืนยันตามหลักวิชาการเลยว่าสะพานยังคงมีสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับเป็นทางด้านเทคนิคที่ได้เตรียมเราเรียกว่า expansion joint นะฮะเป็นจุดให้โครงสร้างมีการขยายมีการหดตัวมีการขยายตัวในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีความร้อนเกิดขึ้นอาจจะตอนเช้าไม่ประมาณสัก15-16องศาจึงโอกาสเป็นไปได้แล้วแต่ตอนเที่ยงจัดๆตอนบ่ายบางทีที่ผิวอาจจะถึง40องศาเพราะนั้นมันก็มีการยืดหดตัวอยู่ขณะที่นายมนตรีเดชาสกุลสมผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่13กรมทางหลวงยอมรับว่าบนสะพานนี้พบรอยต่อที่มีความห่าง3จุดจึงจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนตัวเชื่อมหรือฟิงเกอร์จอยตัวใหม่ในตอนกลางคืนเพื่อให้รอยเคลื่อนตัวน้อยลงและซ่อมแผ่นยางด้านใต้ที่เสื่อมสภาพปิดช่องโหว่ที่มองเห็นเพื่อลดความกังวลของประชาชนเราจะติดตามการวัดอยู่นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำทางวิศวกรรมศาสตร์แนะนำนะครับทางกรมทางหลวงจะมีติดตั้งเครื่องมือวัดระยะห่างอยู่นะครับเพื่อตรวจสอบทุกระยะเวลา